สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเรามีความอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมกระเทียมพริกกันเลยครับหอมแดงซอย100กรัมเดี๋ยวเราเจียวหอมแดงให้สุกเหลืองกรอบเลยครับแล้วก็เจียวหอมแดงเราจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักหอมแดงเจียวของเรานะครับขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปเจียวกระเทียมต่อเลยครับกระเทียมจีนซอย50กรัมเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเหมือนกันเลยนะครับมาทอดพริกกันต่อเลยนะครับพริกแห้งจินดา25กรัมทอดพริกของเราให้สุกเลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับนำพริกหอมกระเทียมเจียวของเรานะครับไปปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับปั่นทั้ง3อย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว300กรัมขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ250กรัมน้ำเปล่า400 ml และตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับ100 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับในการเคี่ยวน้ำจิ้มของเรานะครับเคี่ยวน้ำตาลของเราละลายเลยนะครับและน้ำจิ้มของเราเดือดเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่พริกหอมกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปนะครับน้ำจิ้มของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่พริกหอมกระเทียมคั่วที่เราปั่นไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วเราจะเคี่ยวต่อให้น้ำจิ้มของเราเดือดจนพริกแตกสีและแตกกลิ่นหอมเลยนะครับน้ำจิ้มของเราก็เดือดพริกก็แตกสีแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่แป้งมันลงไปเลยครับแป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำเปล่า100 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเทใส่ลงไปเลยครับให้เราทยอยเทใส่ลงไปนะครับความข้นก็ตามชอบเลยครับเพื่อนๆในระหว่างที่เราเทนะครับให้เราคนไปด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อนะครับจนแป้งของเราสุกน้ำจิ้มของเรามีความเข้มข้นนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้มข้นนะครับมีความเผ็ดนำนะครับหวานนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดเข้มข้นมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายซาชิก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้